นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะเทศบาลนครอุดรธานีจับมือสาธารณสุขจัดอบรมอสม.เพื่อเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพของประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนมีบทบาทสำคัญในการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังการดูแลแม่และเด็กการเฝ้าระวังโรคติดต่อของชุมชนตลอดจนเป็นผู้นำการขับเคลื่อนและการจัดการสุขภาพของคนในชุมชนการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเชื่อมประสานสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพโดยการอบรมฟื้นฟูความรู้อสม.ในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพอสม.ให้มีความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนในชุมชนของตนเองโดยแบ่งการอบรมเป็น2รุ่นคือรุ่นที่1วันที่11กรกฎาคมเป็นของอสม.เขต1และเขต3จำนวน473คนและรุ่นที่2วันที่12กรกฎาคมเป็นของอสม.เขต2และ4จำนวน485คนโครงการอบรมอสม.ในครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำเรื่องของการดูแลเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะในช่วงนี้ไข้เลือดออกกำลังระบาดในช่วงฤดูฝนเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน